จ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเข้ามาหาความโหจากน้ำเงินฟาร์มอีกจ้ะสีมาถามน้องเพราะว่าวิธีใหญ่หนูครับผมพวนสีใหญ่เวลาใดดีเนาะครับเดี๋ยวไปหาเจ้าของฟาร์มครับสวัสดีครับพี่น้องจ้ะก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆซึ่งฟาร์มอื่นหรือว่าตระกี้ท่านอื่นอาจสิมองข้ามไปนะครับผมก็สิมาบอกว่ามันสำคัญนะครับคือเคล็ดลับที่ว่านี่ก็คือการย่ายหนูการผสมพันธุ์หนูจังสิครับจ้ะเฮาสมควรที่จะเฮ็ดตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าหยังก่อนกลางเรือนนี่หนูเขาสิเป็นเวลานอนนะครับพี่น้องโอ้คือจังคนเฮาล่ะครับนอนแซ่บๆนี่มีคนมากวนนี่เพราะอยากดึกก่อนใส่นะครับ คือกันหนูคือกันครับพี่น้อง เวลาเขานอนนะครับกลางเรือนครับคันเฮามากวนมันสิดุนะครับโอ้แต่คันกลางคืนเขาสิบ่สนใจเฮาเลยครับบ่เจ้าอยากจับตัวนี้จะจับเอาหลดกลางคืนโอ้สิย่ายสิสมหนูสิเฮ็ดหยังถูกต้องครับเฮ็ดกลางคืนทุกอย่างคันบ่จําเป็นอีหลีนะครับคันจําเป็นก็จังเฮ็ดกลางเรือนครับแต่ว่าคันเป็นไปได้อยากให้เฮ็ดกลางคืนมากกว่าครับมันสิง่ายนะครับพี่น้องจับไปใช้เลยครับเจ้าอยากย่ายเจ้าจับไปใช้เลยบ่สนใจเจ้าดอกกลางคืนนี่คือเทคนิคที่ย่ายเขาหากันในฟาร์มเฮาเนาะแม่นบ้านนี้บ่สิย่ายมาคุ้นหรือว่าย่ายมาผสมพันธุ์จังซี่นะครับเฮาเฮ็ดกลางคืนจะดีที่สุดครับพี่น้องโอ้แล้วก็หนูเขาก็สิอารมณ์เย็นนําอากาศเย็นๆดีๆเนาะครับเนาะมันทิ้งง่ายเขากันครับพี่น้องกลางเรียนนี้อย่าไปสูญเพลินเถอะเนาะครับบ้านนี้คือสมมติเฮาสิขายหนูเนาะจากฟาร์มครับผมเฮาสิเฮ็ดจังไดเวลาเอาไปส่งเพิ่นจังซี่นะเอาไปส่งต่างจังหวัดบ่ครับเป็นจังไดเอาไปส่งนําผู้เพิ่นสร้างนี่ล่ะเฮาสิเฮ็ดจังไดเฮาก็ต้องมีบ่ตื่นบ่หยังจังซี่นะเฮาก็ต้องมีฟางนะครับต้องเอาฟางใส่ในกรงนะครับต้องเอาฟางใส่ในกรงให้เขาในส้นในยางแน่นะครับกังเว้นเขาถือแสงหนูถือแสงสิบ่ค่อยได้ถ้าตัวที่บ่เคยจับขึ้นมาเลยดิเขาสิดุเลยอยู่ในท่อสิบ่ดุเอาขึ้นมาสิดุเพราะว่าเขาถือแสงนะครับเขาสิตกใจนะครับตกใจมันจะแนมบ่เห็นนะครับแนมบ่เห็นเลยหนูนี่กังเว้นนี่แนมบ่เห็นบ่แม่นครับมันสิแนมเห็นกลางคืนสังเกตเบิ่งหนูนี่น่าจะถ้าเบิ่งบ่ผิดนี่น่าจะมีแต่ตาดำล่ะมั้งคิดว่าโอ้ครับมันแนมบ่เห็นในกลางเว้นนะครับมันสิแสบตาเลยเอาขึ้นมาคิดนะครับมันสิผ่ามอยบ่นี่ตื่นตกใจไปเบิดนะครับพี่น้องมันสิใช้ประสาทสัมผัสเอานะครับดมกินแล้วเนาะแม่นครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งอันหนูโตสิมาเอาน้ําหนองเพิ่นพี่น้องครับผมอันนี้มีคนมาเบิ่งงานน้ําเรื่อยๆคือเก่าบ่ผมเอาที่ตักก่อนมีครับมีทุกมือครับมีทุกมือเนาะครับผมจองก็จองซู่มือจองซู่มือถ้าว่าบ่รับจองก็ยังว่างหันโอนเงินมาให้เสื้อเนาะ 5,000 โอ้ยว่าแต่ดอกเห็นบ่เขาสิตื่นนะครับกลางเวทนะครับกลางคืนนี่ผมจับมาเรื่อยครับนี่กลางเวทนะครับพี่น้องเขาต้องเขาจะใส่การขีบหางนะครับงามครับเบิ่งเลยครับหนูแม่ครับยังบ่3เดือนเลย2เดือนกว่าแต่ว่าฮู้เพศเปิดแล้วอันนี้ผสมพันธุ์ได้แล้วครับบ่เฮาผสมเฮาเบิ่งกันครับเดี๋ยวให้เขาจับก่อนนี่หูเพียรเขาจะเปิดนะครับพี่น้องมามาทางนั่นแหละเห็นไหมครับแมนครับวิธีสังเกตว่าพร้อมสมหรือผสมอันนี้ผสมได้แล้วครับพอท่านถึง3เดือนผู้ใดสิว่าหนูพร้อมผสม3เดือนนี่บ่แมนครับ2เดือนกว่านี่เปิดแล้วคันตัวได้หูเพียรเปิดนี่ผสมได้เลยแมนครับนี่มันเปิดแล้วครับนี่สังเกตเอาเด้อพี่น้องเด้อแมนครับผมเฮาต้องใส่ใจอีหลีเด้อเนาะเลี้ยงหนูเนาะบ่แมนว่าเอาไปกองกันอายะไว้แม่นบ่นว่าคิดที่สมเขาสมโลดถ้าทั้งตัว3เดือนบ่ทันเปิดมันก็บ่สมบ่ได้คือเก่าครับโอ้นี่คือเทคนิคดีๆแม่นครับผมนี่จังซี่สังเกตเอาตัวผู้ต้องอายุหลายกว่าครับจังซี่นี่คันเอาไปให้ตัวผู้อายุ 4-5 เดือนนี่คันตัวผู้เป็นสัตว์แล้วเอาไปลงนี่ติดเลยติดเลยแม่นครับติดเลยนี่มื้อแรงจะเอาไปลงนี่ห้องกะกากบ่ขึ้นนั่นเจ้าตะเบิ่งมื้อแรงเดี๋ยวเบิ่งเลยห้องบ่ขึ้นแน่นอนเดี๋ยวสิพาเบิ่งต่อพี่น้องเดี๋ยวให้พี่เพิ่นเฮ็ดให้เบิ่งมื้อแรงนะครับอันนี้ให้พี่เพิ่นให้ฟรีๆนะครับผมตั้งใจเฮ็ดไว้ให้นะครับโอ้ขอบคุณอยากให้พี่เพิ่นได้ของดีๆนะครับได้ดีแฮงหนูตัวนี้ราคา 1,000 บาทนะครับพี่น้องแต่ว่าผมบ่ขายนะครับจ้ะให้ไปฟรีๆเลยครับพี่น้องสายพันธุ์มันดีนะครับเป็นสายสุรินทร์นะครับสิเอาไปต่อครับพิเศษหนูตัวน้ําหนักประมาณ7ขีดครับพี่น้อง7ขีดหนูเมียได้ครับยังบ่ถึง3เดือนครับ7ขีดถือว่าสุดๆเบิ่งสรีระโครงสร้างความสะอาดมั่นนะครับนี่คือหนูครับสายพันธุ์แล้วหนูสายพันธุ์พัฒนานะครับพี่น้องนะครับผมจ้ะมันก็มีเกรดตัวละ2-300ก็มีคือกันครับแล้วแต่นะครับแต่ว่าอยู่นี่เฮาสิบ่ขายเพราะว่าเฮาขายคุณภาพไปเลยสิเป็นคู่ละ 1,000 บาทนะครับ
แต่ว่าตัวนี้ตัวเดียว 1,000 ไม่ใช่คู่เด้อพี่น้องตัวนี้ตัวละ 1,000 พี่น้องน้องเพิ่นให้ซื้อฝากไม่ต่อยครับผมฝากไม่ต่อยไปนะครับผมให้เป็นของขวัญนะครับของขวัญคันบ่มีเพิ่นผมกับบ่มีมื้อนี้คือกันนะครับก็ต่างคนต่างซอยกันซอยเหลือกันนะครับพึ่งพาอาศัยกันนะครับพี่น้องมีหยังหยังซอยเหลือกันได้ก็ซอยเหลือบ่ว่าสิคิดแต่น้ําเหลืองเงินน้ําทองนะครับคือจังสิ่งที่ผมปลูกสิ่งที่ผมเลี้ยงอยู่นี่ผมก็ผมแจกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับใครบ่มีก็มาเอารถนะครับผมบ่ได้ขายผมขายแต่หนูนี่ล่ะขายแต่หนูเนาะอย่างอื่นมีแต่ฝากแต่แจกพี่น้องครับผมไปลูกไปใส่กงเมื่ออยู่นําแม่ต่อยเด้อบัดนี้เด้อไปเขาเบิ่งเขาฮู้ก็สิบ่ล้มพี่น้องเอ้ยขนาดหนูแม่ไปลูกไปฮู้หน่อยปึ๊บลงไปเอาไปนี่เฮาลงใส่ตัวผูเลยเนาะแม่นครับลงใส่ตัวผูได้เลยครับใส่ตัวผูได้เลยแต่เบิ่งลูกมันหลวดงามแน่นอนนะครับบ่ต้องไปแยกผูแม่จ้ะนะครับจังซี่นี่บ่เซียนกันลูกนี่หน่อยครับหน่อยนะครับกลางคืนเขาบ่หายได้นี่มันสินิ่งนะครับมันสินิ่งจ้ะจังซี่เขาเราแว้งเขาเนี่ยบ่เห็นแน่นอนเบิ่งลวดพี่น้องมันมีแต่ตาดำครับมันบ่มีตาขาวพี่น้องมันเนี่ยบ่เห็นดอกมันระแวงไปเบิดตอนมันได้กินจะกินหยังแน่จะกินเจ้ากินผมกินแล้วก็ระแวงแสงสว่างนะครับคือจังเฮานอนย่ามเฮานอนเฮาเปิดไฟนะครับมันก็แจ้งคือเก่าแม่นบ่ครับเฮาก็นอนบ่หลับจ้ะคือกันนะครับเขาความรู้สึกเขาคือกันตอนนี้เขามีแต่ตาดำครับหนูนะครับบ่มีตาขาวนะครับแน่บ่เห็นครับกังเว้นนะครับใช้ภาษาสัมผัสอย่างเดียวอีหยังติงอยู่ไสเขาก็ย่านบ่หันนะครับเขาก็ย่านบ่หันนะครับเบิ่งหางเด้อพี่น้องเด้อที่สังเกตหนูสีสายพันธุ์ใหญ่ก็สําคัญหางครับเบิ่งหางง่ายๆหางตรงใหญ่ครับหางใหญ่คัดเลือกหนูนี่คัดเลือกหางก่อนเลยครับหนูหางใหญ่ตัวน้อยบ่มีแน่นอนครับขันหางใหญ่โตตรงใหญ่แน่นอน 100% ครับพี่น้องก็เทคนิคดีๆพี่น้องจากน้ําเงินฟาร์มกะผู้ใดสนใจกะลอกก่อนคือว่าเด้อกะผู้ใดสิเข้ามาหากะเข้ามาเอาความรู้เอามาเอาเทคนิคได้ฟรีๆครับโอ้ต้องเขามาศึกษาบนนั้นได้ตลอดคือเก่าครับแต่ว่าหนูสิบ่ทันได้เปิดจองนะครับผมช่วงนี้ก็สิอีกจัก2เดือนพุ่นล่ะครับผมยังสิเริ่มเปิดจองอีกนะครับให้ผมไล่คิวให้มันหน่อยลงก่อนให้มันบางก่อนคิวในกระดานที่มาเที่ยวที่มาทายเที่ยวก่อนตอนนี้นี่400กว่าคู่แล้วครับ400กว่าคู่บ่ธรรมดานี่ครับคู่ละ 1,000 กับ 400,000 เบิ่งเงินเก็บครึ่งล้านครับพี่น้องนั่นติล่ะอันนี้เวลาแค่ 2-3 เดือนนะครับก็ได้แล้วนะครับก็เฉลี่ยแล้วก็บ่แม่นธรรมดาครับการเลี้ยงหนูรายได้ก็สําหรับผมแล้วตลาดมันอยู่ตัวแล้วผมก็อยู่ประมาณเดือนละ 100,000 บาทนะครับจ้ะคันตามนั้นนะครับจ้ะแม่นครับพี่น้องก็ทั้งหนูเนื้อทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนาะอันนี้บ่ทันรับหนูเนื้ออันนี้นับแต่พ่อพันธุ์อันนี้นับแต่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์อย่างเดียวหนูเนื้อนี่คือเอาไว้จ่ายค่างวดรถก็ให้อยากให้น้องให้กําลังใจเกษตรกรเฮาในจากผู้ที่ครับผมคึดย่านจังซี่น่ะผู้ใดที่ย่านนี่ครับต้องย่านคันเฮาค่าแต่ย่านบ่ครับผมบอกเลยเฮ็ดหยังบ่ได้เฮ็ดรถครับพี่น้องจังได๋ถึงแม้เฮาสิเฮ็ดไปมันสิขาดทุนอีหลีจังซี่แม่นบ่ครับมันก็ดีกว่าคนที่นอนอยู่ซื่อๆถ้าวาสนานะครับอันนั้นจนแน่นอนยังบ่ฮู้แม่งบ่ได้ลุ้นเลยว่าสิจนหรือบ่จนแต่ว่าจนแน่นอนแต่ว่าผู้ที่เฮาเฮ็ดนี่คำว่าขาดทุนบ่มีครับเลี้ยงหนูจ้ะเจ้าสิได้หน่อยหรือได้หลายเท่านั้นโอ้เท่านั้นได้หน่อยหรือหลายเท่านั้นครับขาดทุนบ่มีแน่นอนจ้ะอย่างอื่นกําไรแรกได้กินก่อนล่ะครับพี่น้องบ่ได้ซื้อเพิ่นกินนะครับจ้ะอย่าง2นี่แม่นเฮาตลาดบ่ทันได้กว้างเจ้าลองคั่วขายนะครับผมสิบอกด้วยเทคนิคง่ายๆมื้อนี้ไปบาทนึงจักหาตัวมื้อละ5ตัวพอแล้วครับตัว150จ้ะ750ล่ะครับมื้อนึงเจ้าอยู่ได้แล้วนะครับแม่นเอาไสหาไสได้ครับมื้อละ750ขายบ้านเจ้าของก็เบิดครับ5ตัวนี่ขายให้แต่หมู่เจ้าของก็เบิดหรือว่าสิขายให้แต่พี่น้องเจ้าของก็เบิดจ้ะ5ตัวนะครับมื้อนี้ไปบ้านนี้มื้อ2ไปบ้านน่ะไปเรื่อยไปเรื่อยครับขายไปขายมาเจ้าขายบ่ได้พอเดือน2เดือนดอกคนฮู้จักเจ้าสิบ่ได้ไปขายเลยเขาสิมาหาเองคือผมนี่อยู่กลางทุ่งเลยครับนี่ย่างให้เพิ่นมึงแน่จ้ะอยู่ป่ามันครับมีแต่ป่ามันพุ่นเข้ามาย่างๆได้พี่น้องนี่ฟาร์มเพิ่นคันบ่ได้มาตาม GPS นี่บ่มีทางสิมาถือครับพี่น้องจ้ะนะครับคือผมอยู่กลางป่ามันบ่มีเฮียนคนเลยครับอยู่นี่เบิ่งติล่ะพี่น้องนี่อยู่กลางป่ามันอีหลีเด้อจ้ะนี่เข้ามาหาก็ต้องโทรหาสุดทางจ้ะบ่ต้องมีเพราะฉะนั้นเฮาบ่ต้องย่างว่าสิบ่ได้ขายครับหนูนี่นอนอยู่จังเขาก็มาปลูกซื้อครับหนูนี่นะครับแต่ว่าเขาต้องเลี้ยงมันสะอาดด้วยครับพี่น้องจ้ะนี่บ่อยเพิ่นเบิ่งแน่ครับนี่
มันสะอาดเลี้ยงสะอาดมันกินของดีๆครับกินข้าวโพดจังสินะครับกินอาหารหมูจังสินะครับก็กินน้ำแค่นั้นครับพี่น้องกินกล้วยจังสิมันสะอาดได้ครับพี่น้องเฮาก็กล้ากินนะครับเพิ่นก็กล้ากินในบ่อก็บ่สกปรกบ่เหม็นนะครับจ้ะสิ่งใดมีคุณภาพนะครับเพิ่นก็กล้ากินนะครับข้าวโพดนี่เป็นข้าวโพดหวานแม่นบ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นข้าวโพดหวานครับเป็นข้าวโพดดิบนะครับข้าวโพดดิบแม่นจ้ะผมสิพาไปเบิ่งอนุเนื้อที่เฮ็ดไว้ไปไปไปครับไปไปไปเบิ่งอนุเนื้อที่เฮ็ดไว้นะครับบรรยากาศก็ดีดีพี่น้องฟาร์มเฮาบ่ต้องแอมเนาะเฮาบ่ต้องแอมให้อากาศมันบ่ครับบ่ต้องแอมครับผมบ่ต้องแอมนะครับบ่อนี่ก็ต้องซีนเด้พี่น้องเด้อคือว่าคําว่าบ่เทพื้นนี่ก็บ่เทพื้นจังซี่นะพี่น้องนี่ในโรงเรียนมีหลายคนที่โทรมามีหลายคนคอมเมนต์มาอยู่แต่ว่าในบ่อนี่เฮาต้องซีนต้องเททั้งในนะคะซั่นเดี๋ยวหนูมันสิกวดออกพี่น้องบางคนก็เบิ่งบ่จบคลิปคือว่าล่ะครับพี่น้องสิพาไปเบิ่งเดี๋ยวเอาเข้าไว้นี่ก่อนอันนี้ก่อนนี่ล่ะเบิ่งแวะเบิ่งบ่ผิดน้องก่อนพี่น้องพี่ขี้หนูโอ้ได้มากก่อนซ่อนนะครับเออซ่อนบ่ผิดอีหลีหนูอื้อสิกินบ่ทนครับพี่น้องโอ้ยเฮียนก็ฮกๆแน่เด้อพี่น้องเด้อเฮียนก็ได้คนกล้วยหอมเฮากำลังเบิดแม่นบ่คืออันนั้นครับเบิ่งพี่น้องออเดอร์เพิ่นแม่เด้อครับเด้อพี่ครับกระดาน1 2กระดานเขียนอยู่ในสมุดอีกพี่อีกในสมุดอีกนะครับโอ้ยนี่พี่น้องในสมุดอีกตั้งหากแต่ผู้นึงก็20 30คู่40คู่ครับมันก็เลยบ่พอขายนะครับแป๊บนึงเด้อ30คู่ออเดอร์ต่อคนนี่สูงสุดเพิ่นสั่งจักคู่50ครับสูงสุด50คู่ก็มีพี่น้องคูละพันเนาะครับเป็นเงินเครื่องแสนพี่น้องขายหนูด้วยครับนี่เพิ่นกล้าลงทุนเนาะแม่นครับก็แล้วแต่ทุนในกระเป๋าเฮาเด้อพี่น้องเด้อแม่นครับเลี้ยงหน่อยเลี้ยงหลายบ่ผิดครับเลี้ยงหน่อยครับพี่น้องจักของนึงไปลองเบิ่งนี่ครับหนูเนื้อที่เฮ็ดไว้นะครับพี่น้องนี่คือส่งทั่วประเทศนะครับเลี้ยงแล้วบ่มีหม่องขายทักหาผมครับเอามาส่งผมได้เลยผมเอาเบิดล่ะครับพี่น้องนี่ครับกินแฮงงามนะครับส่งทั่วประเทศครับสินค้าเฮาเด้อสิอุดหนุนพี่น้องครับผมไปกินลูกสายยาได้แล้วครับนี่จังซี่นะครับนี่นะครับพี่น้องถ้าต้องไปแช่น้ําไว้โดนบ่มันละลายนี่ก็โดนเติบครับแต่บ่ต้องแก้ออกจากถุงบ่การแช่คือแช่เบิดนี่มันจังสิบ่เสียรสชาตินะครับแม่นบ่แม่นครับผมให้มันอ่อนๆแม่นครับละลายน้ําแข็งละลายเนาะอันนี้เป็นหนูปลาครับผมรับซื้อนําพี่น้องเพิ่นเป็นดักมาอืมมันต่างกันหลายนะครับหนูปลาความสวยงามความเนื้อนะครับเนื้อมันสิบ่ค่อยหลายโอ้แต่นี่เนื้อมันจะหลายนะครับจ้ะเนื้อมันจะหลายนะครับนี่หนูปลา2แพ็คนี่นะครับหนูปลาก็มีเนาะครับราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ต่อแพ็ค150ครับ150เนาะ150จังซี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องนี่นะครับสิเอาตัวนี้ล่ะเนื้อมันหลายนะครับเป็นเมื่อไปกลัวกินเนาะลูกล่ะนี่แหละครับผมลูกชายมากินเบิดฟาร์มมีจํานี่แหละครับพี่น้องวัตถุประสงค์ที่เอาไปเลี้ยงก็คือมากินเบิดเหือนเด้อจ้ะแม่ต่อยเอาไปล่องเบิ่ง2ขอบน้ําหนองเพิ่นก็ออกลูกแล้วได้พี่น้องข้าวเดียวก็คลิปนี้ก็ขอบคุณน้องหลายๆจ้ะครับผมที่ครับตอนรับเป็นอย่างดีเด้อจ้ะครับผมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับให้ความรู้กับพี่น้องเฮาอีก2เดือนจังสิมายามหนองใหม่จ้ะพี่น้องเพิ่นเฮ็ดโรงเรือนแล้วก่อนคลิปนี้บ่ถึง2รอบเบิ่งซ่องแล้วก่อนคลิปหน้าพอกันใหม่จ้ะสวัสดีจ้ะเบิ่งสวนเพิ่นทางนี้นําพี่น้องล่ะเดี๋ยวเอาหน้าไปสั่งก่อนครับ